สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำบทความจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์คอลัมน์เส้นใต้บรรทัดเขียนโดยคุณจิตตกรบุตรสบามานำเสนอครับยุบพรรคแตกคอม็อบจบที่ไหนแต่และย่างก้าวของรัฐบาลแพทองธารชินวัตรนับว่าเดินยากหนักและเหนื่อยเหนื่อยแรกคือต้องคอยแบกคุณหนูผู้ไม่ประสีประสาใดๆเลยทั้งกิริยามารยาทสติปัญญาและกาลเทศะเหนื่อยที่สองคือการข้ามขั้วมาตั้งรัฐบาลด้วยกันไม่ได้แปลว่าอุดมการณ์และสันดานดั้งเดิมจะสลายไปจะเห็นว่ามักมีประเด็นน้อยใหญ่ขัดกันอยู่เสมอในหมู่พรรคร่วมรัฐบาลเหนื่อยที่3คือพฤติกรรมจุ้นจ้านล้ำเส้นของคนที่ผู้คนทั่วไปคิดว่าเป็นนายกตัวจริงคือนายทักษิณชินวัตรที่แม้ระยะหลังๆจะเก็บเนื้อเก็บตัวแต่กรรมก่อนก่อนหน้านั้นก็ทยอยมาสร้างปัญหาให้รัฐบาลและพรรคร่วมรัฐบาลอยู่ในขณะนี้ยังโชคดีที่มีฝ่ายค้านอยู่2รูปแบบคือไม่เอาจริงกับไม่เอาไหนทว่าพรันที่ถีบพรรคพลังประชารัฐออกไปก็เจอการสวนกลับในรูปแบบการร้องเรียนเรื่องต่างๆทั้งเรื่องคุณสมบัติและจริยธรรมของนายกพรรคที่ถูกครอบงำโดยคนนอกและการแต่งตั้งที่อาจผิดหลักจริยธรรมแบบที่ยิบร้องทุกเรื่องทุกการขยับตัวไหนจะเจอการตั้งทีมเศรษฐกิจคอยจับผิดรัฐบาลอีกโชคดีที่ช่วงนี้บ้านป่าส่วนเซเพราะบริวารเป็นพิษเจอฤทธิ์ต้องสงสัยว่าเป็นเทวดาดีไอคอนกรุ๊ปทั้งที่อาจเป็นนายเก่าของไอ้ลูกกรอกต่างหากไม่ใช่ลุงในป่ามาดูกันว่าความไม่ราบรื่นและชะตาที่ไม่ยืนยาวของรัฐบาลอุ้งอิงเกิดจากเหตุปัจจัยอะไรบ้างนายเทพไทยเสนพงศ์อดีตส.ส.นครศรีธรรมราชโพสเฟซบุ๊กว่ากระแสข่าวที่กกต.รับคำร้องของบุคคลนิรนามนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมประธานพรรคไทยพักดีนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐนายนพรุตวรชิตวุฒิกุลอดีตแกนนำกลุ่มพิราบขาว2006เป็นผู้ยื่นคำร้องกรณีของนายทักษิณชินวัตรเชิญแกนนำ6พรรคร่วมรัฐบาลเดิมไปร่วมประชุมกับนายทักษิณที่บ้านจันทร์สองล่าเพื่อพิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรีหลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินสิ้นสุดลงซึ่งนายทักษิณไม่ใช่สมาชิกพรรคกระทำการครอบงำชี้นำและ6พรรคการเมืองยินยอมให้นายทักษิณครอบงำชี้นำมีมูลผมเห็นว่าการที่กกต.รับคำร้องและพิจารณาว่าคำร้องมีมูลน่าจะมาจากองค์ประกอบของคำร้องที่ได้ปรากฏภาพมีแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคเดินทางเข้าไปบ้านจันทร์สองล่าเพื่อพบนายทักษิณซึ่งเป็นบุคคลภายนอกพรรคแต่ในรายละเอียดของการครอบงำพรรคจะต้องนำสืบต่อไปว่ามีหลักฐานอะไรบ้างที่บ่งบอกหรือชี้ชัดว่านายทักษิณได้สั่งการครอบงำพรรคการเมืองทั้ง6พรรคจริงเช่นคลิปเสียงคลิปภาพวิดีโอพยานบุคคลเพื่อนำมายืนยันว่านายทักษิณเป็นบุคคลภายนอกมาชี้นำและครอบงำพรรคการเมืองซึ่งถ้าปรากฏหลักฐานชัดเช่นนี้โอกาสที่พรรคการเมืองทั้ง6พรรคถูกยุบก็มีสูงการที่กกต.ตั้งคณะกรรมการสอบสวนคำร้องยุบพรรคเพื่อไทยก็เป็นกระบวนการของกกต.ที่จะต้องเร่งหาข้อสรุปให้ได้ข้อยุติเพราะในการครอบงำพรรคเพื่อไทยของนายทักษิณได้ถูกร้องโดยนายธีรยุทธ์สุวรรณเกษรต่อศาลรัฐธรรมนูญแล้วถ้าหากศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับคำร้องและกกต.มีมติว่าคำร้องมีมูลส่งต่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเพื่อจะให้ข้อหาการครอบงำพรรคและยุบพรรคเดินไปพร้อมกันแต่อย่างไรก็ตามการพิจารณายุบพรรคต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนเมื่อถึงตอนนั้นก็ไม่แน่ใจว่าคดียุบพรรคเพื่อไทย
กับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของรัฐบาลอะไรจะมาถึงก่อนกันระหว่างนางสาวแพทองธารพ้นจากตำแหน่งจากคำร้องยุบพรรคกับพ้นตำแหน่งจากอุบัติเหตุทางการเมืองหรือความขัดแย้งของพรรคร่วมรัฐบาลหากไม่นับเรื่องร้องเรียนให้ยุบพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลเฉพาะตัวองค์อิงแพทองธารนายกรัฐมนตรีเองก็เจอคำร้องอย่างน้อยๆ10เรื่องคือคำร้องที่1กรณีนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้ตรวจสอบว่านางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในฐานะรองประธานยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติถือเป็นเจ้าพนักงานของรัฐตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต2561มาตรา4หรือไม่เพราะในคำสั่งแต่งตั้งระบุให้เบิกจ่ายเบี้ยประชุมจากงบประมาณสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์คำร้องที่2นายเรืองไกรลีกิจวัฒนะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้ตรวจสอบว่าเมื่อวันที่20กรกฎาคม2567นางสาวแพทองธารกับครอบครัวไปกินข้าวร้องเพลงที่โรงแรมเรนโชชานวีเขาใหญ่ใครจ่ายเงินให้หากไม่ได้จ่ายเงินเองเข้าข่ายฝ่าฝืนพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต2561มาตรา128วรรค1ที่ห้ามเจ้าพนักงานของรัฐรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้หรือไม่เพราะนางสาวแพทองธารเป็นรองประธานยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์รองประธานพัฒนาระบบสุขภาพและประธานพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ถือเป็นเจ้าพนักงานของรัฐตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต2561มาตรา4คำร้องที่3นายเรืองไกรลีกิจวัฒนะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ตรวจสอบว่านางสาวแพทองธารลาออกจากกรรมการ21บริษัทในเครือชินวัตรตั้งแต่วันที่15สิงหาคม2567จริงหรือไม่เพราะพบว่ามีการไปจดทะเบียนแจ้งการลาออกต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า19สิงหาคม2567หลังจากได้รับการโปรดเกล้าเป็นนายกรัฐมนตรีในวันที่18สิงหาคม2567หากลาออกหลังจากวันที่18สิงหาคมความเป็นนายกรัฐมนตรีจะสิ้นสุดลงหรือไม่เพราะตามรัฐธรรมนูญมาตรา187ห้ามรัฐมนตรีเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นหรือลูกจ้างของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทคำร้องที่4กรณีบุคคลนิรนามยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ยื่นยุบพรรคเพื่อไทยต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยอ้างข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่ในคำวินิจฉัยถอดถอนนายเศรษฐาทวีสินของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งระบุว่านายทักษิณชี้นำนายเศรษฐาให้เสนอแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีเท่ากับพรรคเพื่อไทยยอมให้นายทักษิณครอบงำพรรคคำร้องที่5กรณีบุคคลนิรนามยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งให้สั่งให้กรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะนางสาวแพทองธารดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคในคณะกรรมการบริหารพรรคชุดดังกล่าวเพราะยอมให้นายทักษิณชินวัตรครอบงำพรรคคำร้องที่6กรณีบุคคลนิรนามยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ยื่นถอดถอนนางสาวแพทองธารต่อศาลรัฐธรรมนูญเพราะเป็นหนึ่งในกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยที่ยอมให้นายเศรษฐานำชื่อนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีถือว่านางสาวแพทองธารขาดจริยธรรมร้ายแรงคำร้องที่7นายสนธิยาสวัสดีอดีตผู้สมัครสว.ยื่นหนังสือที่สำนักงานอัยการสูงสุดขอให้ตรวจสอบความซื่อสัตย์สุจริตและการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงของนางสาวแพทองธารกรณีแต่งตั้งนายเฉลิมชัยศรีอ่อนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายเดชอิฐขาวทองเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขกรณีมีเรื่องอยู่ระหว่างการตรวจสอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติคำร้องที่8นายเรืองไกรลีกิจวัฒนะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐยื่นหนังสือถึงประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เพื่อขอให้ตรวจสอบนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีกรณีเสนอชื่อนายภูมิธรรมเวชยชัยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเข้าข่ายมีความไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ4หรือไม่และการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมข้อ8หรือไม่และเข้าข่ายเป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วงเล็บ4ประกอบมาตรา160วงเล็บ4วงเล็บ5หรือไม่คำร้องที่9นายนพรุตวรชิตวุฒิกุลอดีตแกนนำกลุ่มพิราบขาว2006ยื่นร้องต่อกกต.ขอให้พิจารณายุบพรรคเพื่อไทยพรรคภูมิใจไทยพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคชาติไทยพัฒนาพรรคประชาชาติและพรรคพลังประชารัฐสืบเนื่องจากพรรคเหล่านี้เดินทางเข้าพบนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาที่บ้านจันทร์สองล่าหารือเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งถือเป็นบุคคลภายนอกพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา21 28 29และมาตรา92วรรค1วงเล็บ3หลักเกณฑ์การยุบพรรคข้อ11ความปรากฏต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองมาตรา93เป็นการเข้าไปแทรกแซงหรือกระทำการใดๆหรือไม่คำร้องที่10นายเรืองไกรลีกิจวัฒนะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐยื่นหนังสือถึงปปช.เพื่อขอให้ตรวจสอบนางสาวแพทองธารนายกรัฐมนตรีว่ามีพฤติการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมข้อ17ข้อ21ประกอบข้อ27วรรค2หรือไม่ต้องส่งศาลฎีกาพิพากษาตามรัฐธรรมนูญมาตรา235วรรค1วงเล็บ1หรือไม่และจะถูกเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งตลอดไปตามมาตรา235วรรค4หรือไม่กรณีชักชวนให้คณะรัฐมนตรีถ่ายรูปในท่ามินิฮาร์ทขณะกำลังสวมเครื่องแบบชุดปกติขาวบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเรื่องที่ร้ายแรงและสุ่มเสี่ยงที่สุดในตอนนี้เห็นทีจะเป็นเรื่องแก้รัฐธรรมนูญกับเรื่องนิรโทษกรรมที่พรรคร่วมรัฐบาลประกาศชัดว่าไม่เอาการนิรโทษกรรมเรื่องทุจริตและคดี112ซึ่งทั้งสองเรื่องนี้คือประโยชน์โดยตรงของนายทักษิณนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรบอสใหญ่ของบริษัทเพื่อไทยดร.ณัฐวุฒิวงเนียมหรือดร.ณัฐนักกฎหมายมหาชนให้สัมภาษณ์ว่าหากย้อนกลับไปสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรในการออกกฎหมายนิรโทษกรรมเหมาเข่งหรือนิรโทษกรรมสุดซอยหรือลักหลับจะเรียกอะไรก็ตามก็ล้มไม่เป็นท่าเพราะประชาชนออกมาต่อต้านหากพิจารณาถึงเทคนิคช่องทางอาศัยเสียงส่วนใหญ่ในสภาโดยเสนอเป็นรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมเป็นการโยนหินถามทางดร.ณัฐมองว่าเป็นเทคนิคใช้กลไกสภาโดยใช้เสียงข้างมากสับขาหลอกประชาชนโดยที่รัฐบาลแพทองธารสามารถอ้างได้ว่าเป็นความเห็นของรัฐสภาฝ่ายนิติบัญญัติมิใช่เป็นการกระทำของฝ่ายบริหารตนเองไม่เกี่ยวเป็นการใช้สภาเสียงข้างมากในการเป็นศาลตั้งต้นออกกฎหมายนิรโทษกรรมครั้นจะใช้วิธีการตราเป็นพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมไม่ผ่านความเห็นและรายงานของกรรมาธิการจะทำให้เกิดกระแสต่อต้านจากประชาชนและพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลและฝ่ายค้านอย่างรุนแรงเพราะรัฐบาลผสมแพทองธารยังไม่มีผลงานในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจส่วนคำถามที่ว่าที่นายชูศักดิ์สิรินินท์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมาธิการแถลงยืนยันว่าการเสนอรายงานนิรโทษกรรมไม่ใช่การแก้ไขหรือยกเลิกกฎหมายและไม่ใช่การยกเลิกความผิดการกระทำนั้นยังคงเป็นความผิดตามกฎหมายเพียงแต่สมควรมีการยกเว้นความรับผิดเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองเพื่อให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขประเทศชาติสามารถพัฒนาต่อไปได้การตรากฎหมายนิรโทษกรรมเป็นเครื่องมือนำพาประเทศให้เดินหน้าต่อไปเพื่อไม่ให้จมปลักอยู่กับความขัดแย้งดร.ณัฐมองว่าเป็นการโยนหินถามทางและเป็นสารตั้งต้นในการตราพรบ.นิรโทษกรรมโดยใช้เสียงส่วนใหญ่ในสภาว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบหากเห็นชอบโดยเสียงส่วนใหญ่
จะส่งผลให้มีการผลักดันไปสู่การออกพรบ.นิรโทษกรรมโดยอ้างความเห็นของรัฐสภาจากรายงานของคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมคำว่ารายงานไม่ใช่ร่างพรบ.นิรโทษกรรมสรุปง่ายๆรายงานเป็นการรับฟังความเห็นไม่ใช่เป็นการตรากฎหมายเป็นการเช็คเสียงในสภาว่ารัฐบาลผสมและฝ่ายค้านพรรคการเมืองใดเอาด้วยซึ่งจะนำไปประเมินว่าจะเดินต่อหรือหยุดเพื่อรอเวลาก่อนเพราะหากผลักดันเป็นพรบ.นิรโทษกรรมเหมาเข่งรวมมาตรา12ไปด้วยระหว่างพิจารณาคดีของนายทักษิณจะได้รับอานิสงส์ผลแห่งนิรโทษกรรมด้วยดร.ณัฐวุฒิกล่าวอีกว่าให้จับตาข้อสังเกตว่านายชูศักดิ์มือกฎหมายของเพื่อไทยมานั่งเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อชำแหละผลักดันพรบ.นิรโทษกรรมควบคู่ไปกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับทั้งนี้หากรวมถึงคดีการเมืองคดีทุจริตย่อมส่งผลต่อนางสาวยิ่งลักษณ์อดีตนายกรัฐมนตรีที่เพ่นหนีไปตั้งหลักที่ต่างประเทศกลับเข้าประเทศโดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่จะลุกฮือต่อต้านรัฐบาลแพทองธารแม้จะมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจแจกเงิน 10,000 บาทแก่กลุ่มเปราะบางแต่เป็นการนำเงินภาษีของประชาชนทุกคนมาแจกไม่ใช่เงินของตระกูลชินวัตรหรือตระกูลใดตระกูลหนึ่งหากยังฝืนเดินหน้าเป็นสารตั้งต้นนำไปสู่พรบ.นิรโทษกรรมเพื่อยกเว้นความผิดให้แก่นายทักษิณและนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรจะเป็นสารตั้งต้นนำไปสู่การล่มสลายของรัฐบาลแพทองธารในที่สุดดร.ณัฐวุฒิกล่าวสรุปยังบอกไม่ได้ว่าหยุดตายไหนจะหยุดลมหายใจของรัฐบาลอุ้งอิงได้เร็วที่สุดเพราะหลายๆเรื่องขึ้นอยู่กับกระบวนการการทำงานขององค์กรอิสระแต่ถ้าดูเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับการเมืองของพรรคร่วมและม็อบของประชาชนเรื่องนิรโทษกรรมที่รวมคดีทุจริตและ112เข้าไปด้วยนี่แหละที่รัฐบาลอุ้งอิงจะจบด้วยการถอนตัวของพรรคร่วมและม็อบของประชาชนเต็มท้องถนนศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิขสิทธิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ K-OM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ